สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์นี้ในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกับไทยนั่นก็คือเมียนมาหรือพม่าน่าสนใจมากนะครับกับการที่ทางรัฐบาล NLD ของพม่าได้เปิดเจรจาสันติภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของพม่านะครับระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้นะครับหรือที่เรียกว่าการประชุมปางหลวงแห่งศตวรรษที่21นะครับซึ่งก็มีกลุ่มชาติพันธุ์พร้อมทั้งกลุ่มกองกำลังติดอาวุธไม่น้อยกว่า17กลุ่มเข้าร่วมประชุมนะครับเป็นการเจรจาสันติภาพอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายใต้การนำของรัฐบาลพลเรือนในรอบเกือบ70ปีนะครับเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะหาข้อตกลงนะครับที่จะนำไปสู่การวางอาวุธและการยุติการสู้รบของกลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐบาลกลางของพม่าซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1,700 คนนะครับรวมถึงนายบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติก็ร่วมในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ด้วยเหมือนกันการประชุมเพื่อสร้างสันติภาพการวางอาวุธยุติการสู้รบระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐบาลพม่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับและจะทำให้การเมืองการปกครองของพม่าหรือเมียนมานั้นจะพลิกโฉมหน้าไปอย่างไรนับจากนี้นะครับมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้กับอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นะครับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันอาจารย์เป็นผู้ช่วยวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จองครับขอบคุณมากนะฮะที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ครับครับครับอาจารย์ครับการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรแล้วก็คิดว่าสาระสำคัญที่จะต้องคุยกันนอกเหนือจากเรื่องของการวางอาวุธยุติการสู้รบเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่จะต้องติดตามเป็นพิเศษครับอาจารย์การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญต่อระบบการเมืองการปกครองเมียนมาในระยะเปลี่ยนผ่านอย่างน้อย3ประเด็นหลักนะครับก็คือการสร้างรัฐการสร้างชาติและการสร้างสันติภาพว่าด้วยการสร้างรัฐเนี่ยก็จะมีการถกเถียงอภิปรายกันเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมแห่งรัฐซึ่งรูปของรัฐที่สำคัญเรียกว่าเฟเดอรัลิซึมหรือสหพันธรัฐนิยมนะครับนั่นก็คือความพยายามที่จะให้เมียนมาเนี่ยแบ่งจัดสรรแชร์อำนาจออกเป็น2ระดับสำคัญขึ้นไปก็คือรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐแล้วก็ให้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางหรือเนปิดอเนี่ยลงมาสู่ท้องถิ่นหรือส่วนภูมิภาคให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือการจัดสรรทรัพยากรเศรษฐกิจทางธรรมชาติต่างๆเนี่ยที่เป็นธรรมมากขึ้นสำหรับชนชาติพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาถกเถียงครั้งนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันว่าจะออกแบบให้เมียนมาเนี่ยเป็นเฟเดเรชันแบบไหนนะครับซึ่งในทางต่างประเทศมันก็มีหลายตัวแบบไม่ว่าจะเป็นแบบสหรัฐอเมริกาแบบแคนาดาแบบอินเดียนะครับหรือแบบอื่นๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่คุยกันมานานแล้วนับตั้งแต่การคลอดสนธิสัญญาปางหลงตัวจริงเมื่อปีค.ศ.1947นะครับมันก็มีการก่อรูปให้เมียนมาเนี่ยเป็นแบบกึ่งสหพันธรัฐหรือค่อนมาทางสหพันธรัฐอ่ะแต่ว่ามาวันเนี้ยนะครับมันก็จะคุยแล้วถกเถียงอีกครั้งนึงว่าในอนาคตเนี่ยเมียนมาจะแปลงรูปเปลี่ยนร่างไปสู่สหพันธรัฐนิยมที่แท้จริงมากขึ้นเนี่ยแค่ไหนอย่างไรอ่ะนะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องการสร้างชาติหัวใจสำคัญก็คือกระบวนการปรองดองแห่งชาตินะครับเพราะว่าเมียนมามีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆเยอะแล้วก็หน่อพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันมาจากความขัดแย้งเรื่องชาตินิยมด้วยนั่นก็คือเมียนมาเนี่ยมักนำกระบวนการสร้างชาติเนี่ยผ่านนะครับการสยายปีกของชนชาติพม่าแท้หรือว่าพุทธนิยมแบบพม่าแท้เป็นตัวตั้งนะครับมันก็ทำให้มีกระบวนการชาตินิยมโต้กลับของกองกำลังชนกลุ่มน้อยชนชาติพันธุ์เนี่ยเช่นกระบวนการเคลื่อนไหวชาติพันธุ์ชาตินิยมของพวกกะเหรี่ยงหรือไทยใหญ่ที่ต่อต้านการดูดกืนวัฒนธรรมจากส่วนกลางนะครับโดยรัฐบาลเมียนมาหรือรัฐบาลพม่าแท้เนี่ยเพราะฉะนั้นการประชุมปางหลงศตวรรษที่21เนี่ยมันจึงเป็นเวทีหรือแพลตฟอร์มสำคัญนะครับที่จะทำให้ความแตกร้าวในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะชาตินิยมที่มันสุดโต่งแตกต่างกันในแต่ละขั้วเนี่ยมีพื้นที่นะครับมีที่ทางในการเข้ามาประนีประนอมสมานฉันท์มากขึ้นแม้ต้องใช้เวลานะครับส่วนกรณีสุดท้ายก็คือการสร้างสันติภาพก็สัมพันธ์กับ2ประเด็นแรกเบื้องต้นนะครับแต่ว่าหัวใจสำคัญอันนึงมันคือการเจรจาหยุดยิงนะครับการจัดวางกิจกรรมทางการทหารแบบใหม่ที่เป็นไปในแนวทางสันติวิธีมากขึ้นแต่ว่ากรณีนี้จะมีปัญหาหน่อยนะครับพี่จอมทั้งนี้เนื่องจากว่ากองกำลังชาติพันธุ์เนี่ยเราก็พูดถึงเรื่อง Federal Army นะครับก็คือเป็นกองทัพของสหพันธ์แต่ว่ากองทัพเมียนมาโดยเฉพาะผบ.ส.ส.หรือกลุ่มแม่ทัพภาคเนี่ยก็ตอกย้ำไว้แล้วว่าจะมีขึ้นได้
จริงๆแล้วพัฒนาโดยแท้เนี่ยนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ต้องวางอาวุธก่อนหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องแปลงสภาพเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะครับก็คือในหนึ่งกองพันก็ต้องปล่อยให้ทหารเมียนมาเนี่ยเข้าบังคับบัญชาฝ่ายเหนือนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้กองกำลังที่เคยมีแสนยานุภาพทางการทหารเช่นกองทัพสหรัฐว้าหรือกองทัพรัฐฉานภาคใต้ของทั้งยอดศึกอย่างเงี้ยนะครับก็กระอ่วนใจที่จะยอมตามนโยบายดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้กระบวนการสร้างสันติภาพเนี่ยมันก็อาจจะมีการสู้รบปราบปรายเกิดขึ้นระกดปนเปคู่ขนานกันไปนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดพื้นที่นะครับในการเจรจาต่อรองเรื่องการหยุดยิงที่น่าจะกว้างขวางกว้างไกลขึ้นกว่าในอดีตนะครับเพราะนั้นสรุปจริงๆคือการประชุมครั้งนี้แม้จะมีอุปสรรคขัดขวางอยู่แต่ก็มีในต่อการเมืองเปลี่ยนมาระยะเปลี่ยนผ่านอย่างน้อย3อย่างคือการสร้างรัฐสร้างชาติและสร้างสันติภาพครับครับครับอาจารย์ครับแต่ว่าประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการเจรจาครั้งนี้ก็คงมีหลายปัจจัยอยู่เหมือนกันนะเรื่องของความไม่ไว้วางใจของกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกันนะฮะรัฐบาลพลเรือนของพม่าก็ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของกองทัพพม่าอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็เรื่องของกองทัพพม่าเองก็มีความจริงใจแค่ไหนกับการเจรจาครั้งนี้อาจารย์มองบทบาทของกองทัพพม่าที่ยังคงมีอิทธิพลมีบทบาทอยู่ในรัฐบาลพลเรือนของพม่าอย่างไรฮะผมมองอย่างนี้นะครับว่านับตั้งแต่มีการควบรวมหน่วยดินแดนและชาติพันธุ์ผ่านสนธิสัญญาปางหลงเนี่ยคือลงนามระหว่างตัวแทนชนชาติพม่าแท้นำโดยในพลองซานนะครับบิดาของซานซูจีกับตัวแทนจากเขตบริหารจินคชินและฉานหลักๆเนี่ยนะครับมันนำไปสู่การทำข้อตกลงเพื่อให้ดินแดนรัฐชายแดนภูเขาเนี่ยมีออโตโนมีมีอำนาจอิสระในการจัดการตนเองนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้หน่วยต่างๆเนี่ยเข้ามารวมตัวเป็นประเทศเมียนมาเนี่ยในลักษณะที่ค่อนข้างจะเท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าเมื่อเมียนมาได้รับเอกราชจากอังกฤษเนี่ยมันกลายเป็นว่าแนวทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เป็นสหพันธรัฐนิยมที่แท้จริงนะครับมันยังรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางอยู่แล้วก็อุนุเองก็ค่อนข้างจะทำเช่นนั้นแต่ว่าราวปี 1961-62 เนี่ยกลุ่มเจ้าฟ้ารัชชาแล้วก็ชนกลุ่มน้อยเผ่าอื่นๆเนี่ยเขาก็ดันการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับคุณจอมเขาเรียกว่าเป็น Federal Movement หรือการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีสหพันธรัฐที่แท้จริงนะครับแล้วก็จิตวิญญาณปางหลงขึ้นมาอีกครั้งนึงแต่ขณะที่มีการประชุมนะครับที่ยิ่งใหญ่มหากรรมที่สุดยอดครั้งนี้เนี่ยเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะเมื่อในพลเนวินนำทหารออกมารัฐประหารนะครับแล้วก็ล้มอำนาจจับกุมแกนนำต่างๆติดคุกติดตารางหรือสังหารชีวิตอพยพออกนอกประเทศมากมายอยู่เหมือนกันในปี1962นับแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเมียนมาเนี่ยถูกรัดตึงด้วยโครงสร้างแบบรัฐเดี่ยวใต้การนำของระบอบเนวินแล้วก็ทหารเมียนมาแม้จะมีอัปไรซิ่ง1988เนี่ยนะครับคณะทหารชุดใหม่ก็ปกครองพม่าแบบรัฐเดี่ยวแล้วก็มองว่าหากกลุ่มชาติพันธุ์มาเจรจามากขึ้นหรือขอให้เมียนมาเนี่ยเป็นเฟเดเรชันที่มากจนเกินไปเนี่ยพม่าก็มีชะตาชีวิตที่ไม่ต่างอะไรกับอดีตยูโกสลาเวียหรือแม้กระทั่งสหภาพโซเวียตนะครับที่มันอาจจะเบรกดาวน์หรืออาจจะล่มสลายลงไปได้นะครับแต่ว่าชนชาติพันธุ์ก็บอกว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับบางทีมันเรื่องของสหพันธรัฐนิยมเนี่ยแม้จะมีบางกลุ่มที่อยากจะใช้เป็นบันไดในการทำซีเซชันหรือแบ่งแยกดินแดนแต่ก็มีอีกไม่น้อยที่คิดว่าสหพันธรัฐนิยมเนี่ยคือทางออกให้มีสันติภาพที่แท้จริงเพราะว่าเปิดออโตโนมีให้ชาติพันธุ์เนี่ยมีอะไรที่มากขึ้นกว่าในอดีตนะครับแต่ว่าปัญหามันก็ยังค้างเติ่งถ้าคุณจอมสังเกตนะครับว่านับตั้งแต่โดยเฉพาะรัฐบาลกึ่งพลเรือนเต็งเส่งชุดที่ผ่านมาเนี่ย มีการเจรจาหยุดยิงนะครับแต่ว่าการสู้รบมันก็ยังเกิดขึ้นคู่ขนานปะปาย เพราะนั้นตัวแปรแห่งความสำเร็จและล้มเหลวของ Peace Process เนี่ยมันคือยุทธศาสตร์และระบบคิดของกองทัพเมียนมานะครับ ซึ่งผมอยากจะเรียนในทางรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยเปรียบเทียบนิดนึงนะครับ ว่าเรื่องการออกแบบรัฐเมียนมาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ซ่อนเงื่อนมารุมมาตุ้มเป็นปมปริศนาที่ยากที่จะเคลื่อนคลายนะครับ mm-hmm. ถ้า อุปมาดังคำพูดของฝรั่งนะครับที่ว่าเรื่องของกอร์เดียนนอตนะครับหรือว่าปมเชือกกอร์เดียนเนี่ยนั่นก็คือว่านับตั้งแต่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชกีธาทัพจะมาตีเอเชียเนี่ยก็เข้าไปที่เมืองหนึ่งนะครับแล้วมันมีปมเงื่อนปริศนาอยู่บอกว่าถ้าใครแก้ปมนี้ได้เนี่ยนะครับจะเป็นผู้ครอบครองเอเชียพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็กวัดแกว่งนะครับพระแสงดาบแล้วก็สะบั้นนะครับเชือกปมนั้นเนี่ยขาดไปเลยต่อหน้าต่อตานั่นคือการแก้ปัญหาโดยใช้กำลังทหารแบบฉับไวนะครับแต่ว่าเนี่ยแหละคือ
ประเพณีการปฏิบัติของกองทัพเมียนมาก็จะเห็นว่าปสสเมียนมาแต่ละยุคแต่สมัยเนี่ยเขาก็จะทำแบบนี้นะครับคือถ้าเคลียร์กันไม่ได้เนี่ยก็คือตัดสะบั้นใช้กำลังกวาดล้างไปเลยนะครับไม่ให้มีอำนาจต่อรองกับฝ่ายรัฐบาลหรือกองทัพที่มากจนเกินไปจนเป็นบันไดสู่การแบ่งแยกดินแดนมาครั้งนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ากองทัพเมียนมาก็ยังเชื่อในการแก้ปมกอร์เดียนแบบนี้อยู่แต่กิจกรรมประชุมปางหลงเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยผบ.สส.ก้าวเข้ามาในที่ประชุมนะครับอย่างน้อยผบ.สส.ยอมให้กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมีพื้นที่ในการถกมากขึ้นแต่ขออย่างเดียวว่าเอกภาพแห่งชาติและอภิปไตยต้องมั่นคงนะครับมิต้องให้สั่นคลอนนะครับถ้าหลักการนี้ยังอยู่แล้วก็เปิดพื้นที่ให้มีการออกแบบมากขึ้นก็เท่ากับว่ากองทัพเมียนมาก็ทำตัวเหมือนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์แต่ว่าชะงักงันก่อนที่จะสะบั้นดาบนะครับหรือว่าอาจจะพยายามที่จะตัดเชือกแค่บางส่วนเพียงบางจุดเป็นเปราะๆเท่านั้นแต่ไม่สะบั้นให้หักโค่นลงในพริบตานะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเนี่ยแหละการประชุมปางหลงในศตวรรษที่21เนี่ยมันคือเป็นตัวต่อหรือตัวเบิกทางนะครับให้กองทัพพม่าเนี่ยมีศิลปะการเล่นแก้ไขคอนฟลิกต์เนี่ยที่ดูประนีประนอมละมุนละม่อมมากขึ้นน่ะแต่ยังไม่วายนะครับที่จะเก็บดาบลงในฝักนะครับแบบพริบตานะครับก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ครับนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่จะใช้ดาบในการที่จะให้มันสะบั้นไปในอนาคตก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมฮะแม้ว่าจะดูท่าทีประนีประนอมมากขึ้นก็ตามแน่นอนครับแน่นอนครับคือผมอยากจะอย่างนี้นะครับว่าในการเจรจาต่อรองเนี่ยมันในที่ประชุมต่างๆเนี่ยเราจะละเลยถึงธรรมชาติของหลักการอำนาจไม่ได้นะครับตัวแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเมียนมากองกำลังติดอาวุธชนชาติพันธุ์หรือตัวแสดงอื่นๆเนี่ยการเสนอยุทธศาสตร์หรือแนวคิดทางการเมืองในที่ประชุมเนี่ยส่วนหนึ่งมันถูกขับออกมานะครับจากวิถีหรือวงอำนาจที่เขามีอยู่นะครับถ้าเขามีอำนาจน้อยเนี่ยเขาก็จะเสียเปรียบแต่ถ้าอีกฝ่ายนึงมีอำนาจมากกว่าก็จะได้เปรียบแล้วก็ทำให้การพัฒนารัฐสร้างรัฐสร้างสันติภาพเนี่ยเป็นไปตามฝ่ายที่ชนะหรือมีกำลังเหนือกว่าเนี่ยเขาวางเอาไว้นะครับ คือถ้าสรุปง่ายๆนะครับคือมันอาจจะแบ่งคร่าวๆหยาบๆออกเป็น4สถานการณ์หลักนะครับคุณจอมคือตัวแสดงเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราลองไปตามข่าวดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งกองทัพเมียนมามีทั้งรัฐบาลเมียนมามีทั้งรัฐสภามีพรรคการเมืองชุมชนระหว่างประเทศมีองค์กรประชาสังคมมีหน่วยชาติพันธุ์แต่ว่าตัวแสดงต่างๆเหล่านี้มันสามารถยุบรวมกันในประเด็นการดีเบตซึ่งผมแบ่งออกเป็น3เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือสร้างรัฐสร้างชาติและสร้างสันติภาพใช่ไหมครับและใน3ประเด็นนั้นเนี่ยตัวแสดงจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคร่าวๆก็คือกลุ่มที่เห็นด้วยให้พัฒนาเป็นสหพันธรัฐไปเลยให้ปรองดองระหว่างกลุ่มชาติต่างๆแบบสมานฉันท์แล้วก็ให้ยุติการสู้รบทางการทหารกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยคืออยากจะให้รวมอำนาจอยู่ให้เป็นรัฐเดี่ยวอยู่ชาตินิยมแบบสุดโต่งอยู่นะครับแล้วก็อยากจะให้มีการสู้รบต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์บางอย่างหรือผู้ต่อต้านฝ่ายตรงข้ามในบรรดาสิ่งที่เห็นอยู่เหล่านี้นะครับมันจะถูกขับเคลื่อนด้วยสถานการณ์สี่อย่างด้วยกันนั่นก็คือหนึ่งหากกลุ่มที่เห็นด้วยนะครับที่ให้มีการให้เมียนมาเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยสันติภาพชาติพันธุ์นะครับแบบสันติกระจายอำนาจมากขึ้นเนี่ยมีอำนาจต่อรองเหนือกว่านะครับนั่นก็คือเมียนมาจะมีวิวัฒนาการการเมืองเปลี่ยนผ่านที่รวดเร็วมากแต่ก็ไม่วายที่จะมีการโต้กลับจากกลุ่มที่สูญเสียผลประโยชน์แบบกระทันหันนะครับกรณีที่สองก็คือถ้าฝ่ายที่อยากจะอนุรักษ์นิยมอยากจะรวมชาตินะครับอยากจะเอารัฐแบบไม่ต้องกระจายอำนาจมากเนี่ยมีอำนาจต่อรองเหนือกว่านะครับเช่นกองทัพเมียนมานะครับมันก็ทำให้การพัฒนาการเมืองเมียนมาเนี่ยมันก็อาจจะตกล่องนะครับหมุนกลับถอยกลับอยู่เป็นระยะนะครับไม่ได้ก้าวหน้าเท่าที่ควรแต่ก็ยังพออยู่ได้นะครับกับ3ก็คือทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีอำนาจใกล้เคียงกันนะครับกลุ่มที่มีความเห็นทั้ง2ปลีกเนี่ยแต่สามารถประนีประนอมกันได้มันก็ทำให้เมียนมามีลักษณะเป็นไฮบริดอ่ะเป็นรัฐลูกผสมนะครับก็คือว่าไอแนวคิดการเมืองเช่นจะเป็นสหพันธรัฐที่แท้จริงกับเกณฑ์การเป็นสหพันธรัฐแบบรวมศูนย์หรือว่าคงลักษณะแบบรัฐเดี่ยวไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่กันได้มันประนีประนอมกันได้แต่ก็ใช้เวลากว่าจะมันผนวกรวมกันนะครับมันอันนี้ก็จะเป็นภูมิทัศน์ที่พอจะเป็นไปได้อีกเช่นกันส่วนกรณีสุดท้ายนั่นก็คือว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีความเห็นไม่ตรงกันเลยส่วนใหญ่แล้วก็หลายอย่างเนี่ยไม่สามารถประนีประนอมกันได้มีแตกหักมี walk out จากที่ประชุมนะครับหรือว่ามีการโต้เถียงที่ใช้วิวาทะที่รุนแรง
นะครับจนยากที่จะเกี้ยเสียเนี่ยการประชุมปางหลงในศตวรรษที่21เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การรวมตัวเฉพาะกิจที่โชคร้ายนะครับซึ่งมันอาจก็นำไปสู่ความล้มเหลวในการสร้างรัฐสร้างชาติสร้างสันติภาพหรือนำไปสู่สงครามกลางเมืองรอบใหม่ก็ได้นะครับวันนั้นผมคิดว่าในดูกันยาวๆเนี่ยมันไม่พ้นจาก4สถานการณ์ตรงเนี้ยที่ผมกำหนดแล้วก็2ตัวแสดงหลักที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยใน3ประเด็นนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุปัจจัยแทรกซ้อนเหตุกระทันหันที่เข้ามาแทรกทำให้กระบวนการสันติภาพเนี่ยมันติดล่องลวนเลอยู่หรืออาจจะอยู่นอกเหนือจากตัวแบบ4ตัวแบบที่ผมว่าไว้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าสัญญาปางหลงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไม่ว่าจะมีอุปสรรคขัดขวางเนี่ยมันเป็นจุดหักเหทางประวัติศาสตร์นะครับมันเป็น turning point ที่มีความหมายนะครับต่อการเมืองเมียนมาระยะเปลี่ยนผ่านนะครับครับครับอาจารย์มองว่าถ้าจะมีอุปสรรคในการที่จะพูดคุยสันติภาพครั้งนี้อะไรคืออุปสรรคอันนั้นครับอาจารย์ถ้าดูกันในวาระการประชุมเนี่ยนะครับระยะเวลา 5-6 วันถ้าประเด็นการประชุมส่วนใหญ่เนี่ยขมวดปมเป็นเรื่องการเมืองความมั่นคงเป็นส่วนใหญ่มันก็อาจจะพอได้ข้อสรุปอยู่บ้างนะครับแม้ว่าจะมีหลายอย่างที่อาจจะไม่ได้ข้อสรุปแต่ผมสังเกตการดูเนี่ยการประชุมครั้งนี้มันแบ่งออกเป็นหลายวาระการประชุมเหมือนกันมีหลายเรื่องที่ต้องทอล์กกันนะครับมีหลายตัวแสดงแล้วก็การแมเนจเมนต์การประสานงานนะครับระหว่างกลุ่มต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดกันได้นะครับเราก็จะเห็นกรณีการ walk out ของตัวแทนจาก UWSA เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้การประชุมนั้นน่ะมันสรุปประเด็นไม่ได้กระชับเท่าไหร่มีความยืดเยื้อมีความแตกกระจัดกระจายแล้วก็มีการประสานที่มันตกล่องลวนเลแล้วก็ทำให้ตัวแสดงบางกลุ่มอาจจะพอใจและไม่พอใจนะครับแต่ว่านี่มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะนี่มันเป็น big conference ที่ใหญ่โตมากนะครับอันนั้นข้อบกพร่องต่างๆมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่น่าจะเป็นตัวแปรผลักดันให้สำเร็จหรือล้มเหลวมากที่สุดเนี่ยมันก็คือกองทัพเมียนมานะครับผมยังเชื่ออยู่อย่างนั้นนั่นก็คือว่าหากประชุมออกมาสวยหรูอย่างไรแต่ว่าหลักปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยแม่ทัพภาคก็ยังระดมสรรพกำลังไล่ตีกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์นะครับกองกำลังบางแห่งก็ยังรักษาเขตอิทธิพลผลประโยชน์สะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อไปมันก็ทำให้มีการลบทับจับศึกอยู่ล่ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสันติภาพระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องตัวแปรสำคัญมันก็คือเรื่องของ Armed Force หรือการแก้เรื่อง Armed Conflict นะครับแต่ว่าถ้ามันยังมีการสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์หรือทหารเมียนมาไม่น้อยยังเชื่อว่าสันติภาพที่แท้จริงมันเกิดขึ้นมันต้องผ่านการใช้กำลังเท่านั้นนั่นคือเอากำลังไปทุบฝ่ายตรงข้ามให้ย่นและย่อนะครับไม่สามารถที่จะต่อกรกับฝ่ายเราได้อย่างสมน้ำสมเนื้อเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ปมประวัติศาสตร์หรือความทรงจำที่เลวร้ายเนี่ยมันก็ผลิดอกออกผลนะครับแล้วก็ส่งทอดให้สู่ลูกหลานของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบนะครับมันก็ไม่มีทางจบแต่ผมก็เชื่อนะครับว่านักรัฐศาสตร์การเมืองเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นเอาเอเชียอาคเนย์มาเปรียบกับยุโรปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ที่เรียกว่าแหลมบอลคาหรืออดีตยูโกสลาเวียเนี่ยเขาก็มีการคอมเพลเหมือนกันว่าเมียนมาก็เปรียบประดุจกับบอลคาแห่งอุษาคเนย์นะครับนั่นก็คือเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์เต็มไปด้วยกระจกสีที่เต็มไปด้วยรอยร้าวและเหลี่ยมคมแต่เมียนมามีความพิเศษกว่ายูโกสลาเวียอย่างนึงคือมันยังไม่ล่มสลายนะครับมันยังไม่แตกกระจัดกระจายเป็นรัฐเอกราชอิสระทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นปริศนาที่ต้องสืบกันต่อไปแต่นะครับความแข็งแกร่งของกองทัพเมียนมาในการพยุงเอาไว้เนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะมีข้อเสียหลายประการแต่ว่ามันดึงไม่ให้รัฐล่มสลายเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันคือหัวใจสำคัญที่ทำให้กองทัพพม่าเนี่ยยังมีพฤติกรรมที่อีหลักอีเหลือนะครับระหว่างการยอมเปิดกว้างทางการเมืองกับการปิดกั้นก็บอกให้ประชุมปางหลงหรือประชุมอะไรก็ตามเนี่ยต้องยึดหลักอุดมการณ์แห่งชาติอย่างน้อย3ประการนะครับอันนี้ไม่เสื่อมคลายเลยทีเดียวผมตามดูไม่รู้กี่ปีแล้วตั้งแต่สมัยตันช่วยซ็อก SPDC นะก็คือมีให้สหภาพต้องล่มสลายมีให้เอกภาพความสามัคคีในชาติต้องถูกทำลายแล้วก็อธิปไตยต้องมั่นคงนะครับหัวใจสำคัญหนึ่งก็คือมันคือเรื่องของกองทัพกองกำลังด้วยแล้วต้องเป็นกองทัพเดียวนะครับชนกลุ่มน้อยต้องสลายกองกำลังไปอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ต้องดูกันยาวๆหน่อยนะครับครับอาจารย์ครับสุดท้ายเชื่อว่าการประชุมปางหลงศตวรรษที่21นี่จะสารฝันขององซานซูจีได้ไหมครับที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นถ้ามองอย่างรวมๆในขณะนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดหักเหทางประวัติศาสตร์นะครับที่เป็นตัวต่อหรือตัวเปิดนำไปสู่การเจรจาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันรอบต่อๆไปหรือแบ่งแยกย่อย
คือไม่จบในครั้งนี้แล้วได้ข้อสรุปในทันทีใช่ไหมฮะยังคงมีการเจรจาไปเรื่อยคิดว่าๆคครงับจบยากนะครอับแต่ว่ามันจะเป็นตัวเปิดให้มีการเจรจาต่อไปหรือมิเช่นนั้นก็เอาผลสรุปสำคัญที่ได้จากการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นหมุดหมายหรือเป็นเฟรมเวิร์กให้การประชุมครั้งต่อๆไปเนี่ยได้ยึดถือและปฏิบัติตามมันนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือทางออกของเมียนมาเนี่ยมันคือการแปลงรูปเปลี่ยนสันฐานให้เมียนมาเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับตรงนี้เห็นสอดคล้องตรงกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐบาล NLD หรืออองซานซูจีนะครับแต่ว่าของกองทัพเมียนมาเนี่ยด้วยการที่เขายังมีอิทธิพลในโครงสร้างการเมืองเนี่ยมันทำให้เมียนมาปัจจุบันเนี่ยเป็นแค่กึ่งสหพันธรัฐกึ่งประชาธิปไตยผสมอำนาจนิยมใต้เงาพรีโทเรียนการ์ดหรือกองทัพเมียนมาที่สถาปนาตัวเองเป็นองครักษ์ค้ำจุนรัฐนะครับจุดหักเหจากนี้ก็คือว่าเมียนมาจะแปลงรูปเปลี่ยนสันฐานคลายจากระบอบการเมือง political regime หรือรูปรัฐที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือกึ่งสหพันธรัฐประชาธิปไตยอำนาจนิยมใต้เงากองทัพเนี่ยเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยสันติวิธีได้มากขึ้นแค่ไหนจะคลายได้แค่ไหนแปลงจากระบบรัฐเดี่ยวสู่ระบบกึ่งรัฐรวมได้มากแค่ไหนเนี่ยนี่คือโจทย์สำคัญเลยนะครับซึ่งรัฐบาลซูจีไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ข้ามคืนหรือชั่วพริบตานะครับมันยังต้องใช้เวลาแล้วก็บทเรียนจากคุณพ่อของเธอก็คือการประชุมปางหลงในปี1947เนี่ยมันก็คือในพลองซานประสบความสำเร็จนะครับในการนำกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่า coming together ก็คือมารวมตัวกันก่อรูปเป็นรัฐเมียนมาเอกราชอิสระแต่หลักปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ตามที่ตกลงไว้นะครับเมียนมาจึงมีซีวิววอร์มีสงครามกลางเมืองมีการแตกหน่อของขบวนการปฏิวัติอันทรงฤทธานุภาพต่อต้านส่วนกลางอยู่ไม่จบไม่สิ้นนะครับหน่วยจรยุทธ์ก็ฟูมฟักแพร่กระจายไปทั่วประเทศเนี่ยแหละคือปัญหาที่เคลียร์กันไม่จบนับตั้งแต่ปางหลงของแท้นะครับ1947อันเนี้ยมาดูปางหลงเนี่ยแห่งศตวรรษที่21เนี่ยนะครับมันจะมีอะไรกันบ้างที่เคลียร์จบแล้วก็ทุกฝ่ายสบายใจมากขึ้นเนี่ยมันคงหาคำตอบได้ยากภายในการประชุมแค่5ถึง6วันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวเปิดที่มัน meaningful หรือมีความหมายมากในกระบวนการแปลงโฉมรัฐเมียนมาในระยะเปลี่ยนผ่านซึ่งมันจะมีลักษณะเสรีกระจายอำนาจมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีอัตราส่วนแค่ไหนนั่นเองคำตอบสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่กองทัพเมียนมาหรือแม้กระทั่งกองกำลังติดอาวุธชนชาติพันธุ์ด้วยครับครับอาจารย์ครับในถ้าดูจากท่าทีของผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่เข้ามาพูดในที่ประชุมเรื่องของการที่จะให้มีเกิดความสามัคคีแล้วก็ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพเนี่ยเชื่อว่าอนาคตเนี่ยของพม่าเนี่ยหรือเมียนมาจะนำไปสู่การเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยอันนี้คือหมุดหมายสำคัญที่จะเดินทางไปตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแต่มันจะเป็นไปได้หรือไม่เนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ว่ามาแล้วมันเป็นปัจจัยของทหารดูเหมือนว่าจะมีปัจจัยสำคัญอยู่ที่กองทัพพม่าว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าดูจากตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือการผ่อนคลายมากขึ้นแล้วโอกาสที่ทหารพม่ากองทัพพม่าจะให้พม่าหรือเมียนมาเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยนี่มันก็น่าจะมีน้ำหนักสูงไหมฮะในอนาคตคือมีน้ำหนักสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยให้ผมอาจจะเรียกว่าสิ่งที่น่าจะโดนใจกองทัพเมียนมาก็คือเป็น Centralized Federation หรือสหพันธ์แบบรวมศูนย์นะครับคือสหพันธรัฐมันก็มีหลายรูปหลายประเภทนะครับสหพันธรัฐในบางที่เช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็แบ่งหน่วยปกครองระดับต่ำกว่ารัฐที่เรียกว่ามลรัฐเนี่ยโดยใช้เขตภูมิภาคหรือหน่วยทางภูมิศาสตร์นะครับมลรัฐต่างๆก็จะแบ่งตามนั้นแต่ว่าในบางประเทศเนี่ยเช่นบางพื้นที่เช่นควิเบกในแคนาดาเนี่ยมันก็จะใช้เป็นตัวเรียกเป็นพวกเอทนิคโฮมแลนด์หรือใช้ภาษาหรืออะไรอย่างกรณีในเบลเยียมนะครับมันก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวแบ่งซะมากกว่าชนชาติพันธุ์เขาก็อยากจะได้ให้ยึดความหลากหลายทางภาษาวัฒนธรรมที่อยู่ตามท้องที่ต่างๆแล้วปั้นเป็นเขตพิเศษขึ้นมาแต่ว่าถ้าปั้นแบบนั้นมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศมันแฟกเมนเต็ดหรือแตกกระจายนะครับแต่ว่าถ้าแบ่งโครงสร้างภูมิศาสตร์การเมืองโดยที่เน้นตามดินแดนเฉยๆนะครับเป็น territorial federalism เนี่ยอย่างที่ออสเตรเลียหรืออเมริกาทำเนี่ยมันก็น่าจะถูกใจกองทัพเมียนมาอยู่บ้างนะครับคือแม้กระทั่งหน่วยบริหารปกครองพิเศษที่บอกว่ามีขึ้นสำหรับชนชาติว้าโปโอปล่องธนุโกก้างนาคะเนี่ยมันเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับ
เป็น specific autonomy แบบจีนนะครับที่มอบให้ชนชาติพันธุ์เฉยๆแต่ส่วนกลางก็ยังคุมอำนาจไว้หลายๆจุดมันไม่ได้มีการก่อตัวถึงขนาดเป็นโอ้โหเป็นรัฐบาลมลรัฐแบบเหมือนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนั้นยังไม่เกิดกับเมียนมาครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาดีเบตกันต่อว่าตกลงจะเอา federation เนี่ยรูปแบบไหนแล้วก็ democracy เนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนซึ่งของกองทัพเมียนมาอาจจะชอบประชาธิปไตยอำนาจนิยมนะครับแต่ว่ารัฐบาลซูจีก็ไม่ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วนะครับต้องการจะทำให้มีเดโมคราติกคอนโซลิเดชันมากขึ้นอย่างเงี้ยสรุปนะครับคุณจอมผมคิดว่าสิ่งที่น่าคิดสำหรับเมียนมาเนี่ยตอนเนี้ยมันมีแรงขับเคลื่อน3อย่างนะครับที่จะทำให้เมียนมาเนี่ยปั้นตัวเองเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยแบบสันติภาพได้นะครับ1ก็คือกระบวนการเขาเรียกว่าconstitutional engineering หรือวิศวกรรมรัฐธรรมนูญนะครับนั่นก็คือต้องมีความพยายามที่จะออกแบบรัฐใหม่และต้องแก้รัฐธรรมนูญบางมาตราให้ได้หรือแก้ทั้งฉบับซึ่งรัฐบาล NLD ก็กำลังทำตรงนี้อยู่แต่ว่ามันยากเพราะว่ามันมีเสียงกองทัพ 25% ดันไว้อยู่นะครับกรณีที่2ก็คือเรื่องของการจัดการความขัดแย้งนะครับว่าจะใช้หน่วยดินแดนหรือหน่วยภาษาวัฒนธรรมอันไหนเป็นตัวแบ่งนะครับจะให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรแบบไหนนะครับซึ่งตัวนี้มันก็เป็นสูตรของ conflict management ที่ทั้งตัวแสดงหลายๆตัวกลุ่มชาติพันธุ์กองทัพรัฐบาลก็ยังเห็นไม่ตรงกันนะครับแต่ว่ามันมีการแตกหน่อของพลังแบบนี้ขึ้นแล้วแล้วก็กรณีสุดท้ายก็คือ democratization นะครับการพัฒนาทำให้เป็นประชาธิปไตยซึ่งเราจะเห็นว่าบรรยากาศที่มันดู free flow เสรีแล้วก็รัฐบาลเป็นตัวแทนประชาชนหรือ welcome หลายส่วนภาคเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในการประชุม peace process ต่างๆมากขึ้นมีการปรองดองที่สันติการรุนแรงความรุนแรงยังมีอยู่แต่ว่าก็เปิดพื้นที่ให้สันติวิธีมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่มาพร้อมกับกระแสดิโมคราไทเซชันเหมือนกันแม้จะไม่เกี่ยวกันทั้งหมดนะครับนั่นผมคิดว่า3แรงเนี้ยมันเกิดขึ้นในเมียนมาแล้วไงครับคุณจอมเพียงแต่ว่ามันต้องผสมกันทั้ง3แรงเนี้ยมันถึงจะมีการเกิดทรานส์ฟอร์เมชันแบบรวดเร็วแต่ว่าถ้าบางอันมีพลังมากบางอันมีพลังน้อยเนี่ยมันก็เตะถ่วงกันไปก็เท่ากับว่ามีprogress มีความก้าวหน้าแต่ว่ามันก็มีการชะงักงานหยุดชะลักหรือว่าเป็นแผ่นเสียงที่ตกล่องอยู่เป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นเมียนมายังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ว่ามันมีธงในใจแล้วแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนเกิดขึ้นแล้วแต่แรงยังน้อยบ้างแรงบ้างนะครับต้องดูกันระยะยาวนะครับครับครับอย่างกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่มีการ walk out แล้วก็ไม่ได้ร่วมประชุมนี่ก็มีอยู่เหมือนกันอันนี้คิดว่าในที่สุดแล้วจะสามารถสร้างเอกภาพกันได้ไหมครับผมคิดว่าไอ้กรณีการตัดสินใจร่วมประชุมแล้วก็อยู่จนจบหรือ walk out กระทันหันบ้างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับหมายถึงว่าแม้กระทั่งกลุ่มชาติพันธุ์เองเนี่ยที่เขาประชุมจัดคอนเฟอเรนซ์ภายในต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงนักรัฐประวัติศาสตร์เมื่อ15ตุลาปลายปีที่แล้วนะครับ8กลุ่มอย่างเงี้ยภายในเขาก็มีการเจรจากันเองอยู่แม้กระทั่งกลุ่มที่เพิ่งจะมาร่วมตอบรับการประชุมปางหลงศตวรรษที่21เนี่ยก็รู้จักกันดีในนาม UNFC นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเคลื่อนไหวรุนแรงเรียกให้พม่ามีสันติภาพแล้วเอาสหพันธรัฐนิยมมาให้ได้โดยเร็ววันเนี่ยนะครับกลุ่มพวกนี้ก็จะอย่างพวกกองกำลังติดอาวุธขนาดใหญ่หลายๆกลุ่มเนี่ยเวลาประชุมกันเนี่ยก็จะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างบางกลุ่มไม่พอใจการนำของอีกกลุ่มหนึ่งบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็มีการ walk in walk out ในคอนเฟอเรนซ์ย่อยๆเฉพาะกลุ่มของเขาเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วนี่คือปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกันที่มันหา unity แบบเข้มข้นไม่ได้นะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันหาแบบเข้มข้นไม่ได้เนี่ยแต่กลุ่มเหล่านี้คือส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่คุณจอมบอกว่า17หรือมากกว่านั้นใช่ไหมครับกลุ่มที่ร่วมเนี่ยก้าวเข้ามาในการประชุมปางหลงศตวรรษที่21ทั้งที่ยังไม่มีเอกภาพหรือยังไม่มียูนิฟิเคชันที่เต็มรูปพอเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดานะครับแต่เพียงแต่ว่าการเจรจานัดประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวเปิดนะครับไปสู่กิจกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมแห่งรัฐที่ลึกซึ้งแล้วก็ไม่เคยแก้ได้เลยนะครับนับตั้งแต่มีสัญญาปางหลงแล้วก็รัฐธรรมนูญ1947นะที่คลอดให้เมียนมาเป็นเอกราชเนี่ยมาบัดเนี้ยนะครับมันถูกปัดฝุ่นปลุกแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น turning point เลยที่มีพลังกำลังวังชาในการขับเคลื่อนนะครับ historical process หรือกระบวนการประวัติศาสตร์เมียนมายุคเปลี่ยนผ่านได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวนะครับครับถึงแม้ว่าผลข้อสรุปของการเจรจาจะยังไม่ออกมาแต่ว่าอาจารย์มองว่านี่คือ
ปฐมบทแห่งการที่จะทําให้การเมืองของพม่าคลี่คลายไปในทิศทางที่ผ่อนคลายขึ้นไหมครับหรือผลดีของการประชุมครั้งนี้จะส่งผลให้การเมืองของพม่าเป็นไปในทิศทางที่มีสันติภาพมากขึ้นหรือผ่อนคลายมากขึ้นแทนที่จะใช้อาวุธหรือว่าการทําลายล้างกันอันนั้นน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีของการเริ่มต้นการประชุมในครั้งนี้ไหมครับใช่ครับผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเมียนมามีเอกรัฐมีเอกราชได้นะครับรวมตัวเป็นรัฐอิสระได้เนี่ยก็เพราะมีการประชุมรวมตัวกันนะครับก็คือสนธิยาปางหลง1947เพียงแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยมันก็รวมตัวแทนมาไม่หมดนะครับกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มก็ไม่ได้รวมอยู่ตรงนี้นะครับบางกลุ่มเช่นตัวแทนจากมอญหรืออารากันเนี่ยก็รวมอยู่ในเขตพม่าแท้ซึ่งถูกพม่าคุมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการที่เรียกว่าการครอบคุมให้มัน comprehensive หรือว่า inclusive นะครับก็คือแบบว่ารวบตัวแสดงให้มันแบบ coming together แบบว่าทั่วๆเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นแม้ว่ามันจะยุ่งยากนะครับแต่ว่าการประชุมปางหลง2021ครั้งเนี้ยมันแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าพยายามที่จะรวมตัวแสดงหรือกลุ่มอำนาจต่างๆเนี่ยให้เข้ามาให้ได้มากที่สุดแม้จะมีบางกลุ่มที่ยังมาไม่ได้อยู่บ้างแต่ก็ถือว่ามาเยอะเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะครับเมียนมาต้องการการแก้ไขแบบนี้นะครับก็คือปมเขื่องปริศนาต่างๆเนี่ยมันพัวพันมารุมมาตุ้มนะครับกองทัพพม่าชักดาบตัดสะบั้นไปแล้วขาดเป็นยุ่ยๆเลยมันก็ทำให้เมียนมาเนี่ยไม่สามารถประติดประต่อจิ๊กซอว์พวกนี้แล้วรวมร่างขึ้นมาแบบมีสันติภาพสมานฉันท์แล้วสถาพรยั่งยืนนะครับแต่ว่าการประชุมปางหลง2021เนี่ยมันพยายามจะต่อจิ๊กซอหรือใช้กาวสมานปมเชือกตรงนั้นน่ะนะครับให้ปฏิติดปต่อเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆ คลายเป็นทีละเปราะทีละเปราะนะครับผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณบวกคือผมก็เห็นชนชาติพันธุ์หลายกลุ่มก็ออกมาท้อแท้นะครับในเชิงว่าก็เหมือนกับเป็นมหากรรมกันไปอะไรเงี้ยเป็นแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่มาแสดงความเห็นกินน้ำชาพูดคุยกันแป๊บนึงก็เดี๋ยวกลับไปก็สู้รบกันใหม่นะครับส่วนหนึ่งก็ใช่นะครับคือส่วนหนึ่งกลุ่มต่างๆที่ยอมมาเจรจาเนี่ยก็เพราะว่าต้องการใช้โต๊ะเจรจาเนี่ยเป็นทักษะต่อรองผลประโยชน์แล้วก็ถ่วงเวลาในการสะสมกรีธากำลังทหารไปในตัวด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติของทฤษฎีหลักหรือดุลแห่งอำนาจนะครับตามหลักสัจจนิยมแต่นะครับมีการประชุมให้พูดคุยเห็นหน้ากันเนี่ยดีกว่าไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าpeace conference แบบเนี้ยเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่หาได้ยากเหมือนกันนับตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชจากอังกฤษจนถึงสล็อก SPDC เนี่ยหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยมันไม่มีการประชุมที่มันแบบยิ่งใหญ่ powerful ขนาดเนี้ยนะครับแต่ว่าผมขอเตือนนิดนึงแล้วกันว่าขออย่าให้มีกลุ่มการเมืองใดๆเลยนะครับที่ใช้ประโยชน์จากการประชุมครั้งเนี้ยนะครับเข้ามากระทำการที่มีร้ายนะครับมีดีการกระทำที่ขอโทษนะครับไม่ส่งผลดีต่อประเทศมากนักนะครับคือมันมีแผลทางประวัติศาสตร์อย่างที่ผมเคยเล่าไปก็คือมีการประชุมคล้ายๆปางหลงอีกทีนึงเนี่ยที่เรียกว่า Federal Movement เนี่ยแล้วมันปิดฉากลงด้วยการทำรัฐประหารนั่นนะครับแล้วมันก็ทำให้พม่าเนี่ยจมดับไปเลยไม่ต้องฝันถึงสันติภาพสหพันธรัฐนิยมเลยก็เป็นรัฐเดียวแล้วเอาทหารเนี่ยเข้าคุมทั่วประเทศเลยนะครับขอภาวนาอย่างเดียวว่าอย่าให้การประชุมครั้งนี้มีเหตุที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับในการเข้ามารวบจับกลุ่มแกนนำนะครับหรือว่าคล้ายๆกึ่งกับรัฐประหารหรือว่ายึดอำนาจผมคิดว่าเกิดยากนะครับเกิดยากวันอาขออย่าให้เกิดนะครับแต่ว่ามันมีแผลอยู่นะครับซึ่งเป็นแผลในความทรงจำที่เลวร้ายไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับคงต้องติดตามดูแต่อาจารย์ฮะในส่วนหนึ่งของประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีการเจรจาหยุดยิงอยู่เหมือนกันในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โมเดลของการประชุมปางหลงในศตวรรษที่21จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเจรจาสันติสุขในชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างไรไหมครับผมว่าสิ่งสำคัญก็คือกรณีของ3จังหวัดภาคใต้เนี่ยมันแตกต่างจากปางหลงนิดนึงนะครับคือปางหลงเนี่ยจุดเริ่มต้นมันคือบูรณาการควบรวมหน่วยดินแดนชาติพันธุ์ที่ประกอบสร้างขึ้นมาเป็นรัฐเมียนมาหรือพูดง่ายๆคือองคาพยพของรัฐเมียนมาที่เราเห็นรูปประพันธ์สันฐานในปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเหตุประวัติศาสตร์ตรงนั้นนะครับแต่ว่าของกรณีรัฐไทยเนี่ยเนื่องจากว่าความขัดแย้งระหว่างกรุงเทพกับปัตตานีเนี่ยหรือ3จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่นนะครับยังไม่เหมือนกับ
ความขัดแย้งที่ส่งแรงกระเพื่อมสะเทือนถึงการบูรณาการแห่งชาติในภาพรวมที่มันมหาศาลนะครับเหมือนกับบางโลกมันยังมีเลเวลที่แตกต่างกันตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าโมเดลของปางหลงจะนำมาใช้ได้ไหมก็คืออาจจะถ้าจะบอกว่ารวมกลุ่มตัวแสดงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในอดีตเพื่อจะสร้างความปรองดองให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วรัฐบาลก็ขับเคลื่อนไปอย่าเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยอย่างเงี้ยมันจะทำได้ไหมยังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่ากรณีสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยหนึ่งก็คือกลุ่มผู้กระทำการเนี่ยต้องได้รับการรับรองจากทางการแบบถูกกฎหมายก่อนแล้วก็มีความชอบธรรมที่จะก้าวเข้ามาประชุมได้นะครับเพราะว่าเรียกกลุ่มต่างๆออกมาหมดเลยบางกลุ่มที่ซ่อนเนี่ยก็จะต้องปลุกให้ออกมาเหมือนกันอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มันมีนิ่งฟูมีความหมายในการเข้ามาเจรจาเปิดอกพูดคุยกันนะครับแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆเมียนมานะครับก็คือการตรึงกำลังทหารการไม่ถอนออกไปนะครับกองทัพภาคที่สี่ยังคงทำงานอย่างแข็งขันอยู่แต่ปรับบทบาทเป็นสันติภาพมากขึ้นแต่ก็ต้องมีการระดมกำลังไว้ป้องกันจุดต่างๆอย่างนี้มันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยมันก็มีอะไรคล้ายกันแต่ก็จะมีบางอย่างที่อาจจะไม่ถึงกับรุนแรงเหมือนขั้นศรีลังกานะครับ คือเราทราบดีว่า peace process ในศรีลังกาเนี่ยก็คือรัฐบาลสิงหนกับกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลมใช่ไหมครับมันมี peace talk กันบ่อยมากนะครับแล้วองค์การระหว่างประเทศก็เข้ามาร่วมผลักดันด้วยนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นรัฐบาลอำนาจนิยมนะครับนำโดยตระกูลราชปักษาใช่ไหมครับปรากฏว่าตระกูลราชปักษาเนี่ยปิดฉากโดยการที่ระดมกองทัพสิงหนมหาศาลเนี่ยแล้วถล่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลมราบพนาศูนย์เลยแต่สุดท้ายมีพีซมีสันติภาพเกิดขึ้นสันติภาพโดยการใช้กำลังโดยผู้ชนะนะครับแล้วทำให้กลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลมเนี่ยไม่มีอำนาจต่อรองจนต้องยอมเสียเปรียบทุกประตูไปนะฮะไอ้ราชปักษาโมเดลแบบเนี้ยผมว่ามันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันแล้วผมก็กลัวว่ากองทัพพม่าจะนำมาใช้ด้วยแต่เพียงแต่ว่าเงื่อนไขที่เมียนมาเปลี่ยนแปลงการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกองทัพพม่าก็เปิดกว้างกับสูตรที่มันเป็นสันติภาพก่อนนะครับแล้วทดลองดูว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่ามันโอกาสพม่ามันมีตรงนี้เปิดขึ้นแต่ว่าศรีลังกาเนี่ยมันจบอีกแบบนึงนะครับส่วนของไทยเนี่ยผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่ารัฐบาลไทยหรือรัฐและสังคมไทยจะจัดการกับ3จังหวัดภาคใต้ยังไงแต่ว่าการที่มีพีซทอล์กเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแล้วก็รัฐบาลเปลี่ยนแล้วก็ศาลมาเรื่อยๆไม่เปลี่ยนแปลงมากเนี่ยนะครับไม่ทำเหมือนการเจรจาของฮัตยีสุหลงในอดีตที่พอเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บก็หลายๆอย่างมันก็จมดับหายไปอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าความต่อเนื่อง continuity เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ peace process แต่ของไทยเนี่ยเรื่องของpolitical situation เนี่ยมันทำให้ peace process หรือ peace broker เนี่ยมันเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้คือเรื่องที่ต้องระวังเหมือนกันสำหรับpolitical transformation กับ peace building ในเมืองไทยนะครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับขอบคุณพี่จอมครับครับขอบคุณครับอาจารย์ฮะอาจารย์ดุลยภาพปรีชารัตน์นะครับอาจารย์เป็นผู้ช่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจารย์คงเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ